เลิกไม่เลิกฟอร์ดพูดแล้วหลังแพรรี่ไพรวันร้องไห้ระบายรักมีปัญหาฟอร์ดปกรณ์ศักดิ์หวานใจแพรรี่ไพรวันออกมาชี้แจงแล้วหลังอีกฝ่ายโพสต์เศร้าปล่อยโฮกลางไลฟ์รับมีปัญหาชีวิตคู่ท่ามกลางเกิดกระแสเลิกรากำลังเป็นที่จับตาความสัมพันธ์ของแพรรี่ไพรวันกับหวานใจฟอร์ดปกรณ์ศักดิ์หลังแพรรี่ได้โพสต์ข้อความตัดพ้อถึงปัญหาชีวิตคู่เนื่องจากเจ้าตัวมีนิสัยขี้เกรงใจจนบางครั้งก็นำความเดือดร้อนมาสู่ตัวอีกฝ่ายเองก่อนออกมาไลฟ์ระบายความในใจพร้อมร้องไห้ออกมาอ่านข่าวแพรรี่โพสต์ภาพขาวดำแคปชั่นเศร้าร้องไห้หนักแห่ให้กำลังใจสอแววรักล่มโดยฟอร์ดก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางติ๊กต็อกด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมลิปซิงค์เพลงที่สื่อถึงคนใจร้ายทว่าคลิปดังกล่าวจะเห็นว่าหนุ่มฟอร์ดกำลังยืนถ่ายวิดีโอตัวเองอยู่หน้ากระจกพร้อมกับลิปซิงค์เพลง Percy Shelvington ไม่รู้ทำไมเธอกลายเป็นคนที่ใจร้ายอาจเพราะฉันเคยทำอะไรที่มันไม่น่ารักBaby but you drive me crazy ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอเจ็บวันนั้นฉันอาจจะทำตัวไม่ดีท่ามกลางเกิดกระแสเลิกราล่าสุดทางแพรรี่ออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวยันถึงความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มหลังมีกระแสข่าวต่างๆโดยระบุข้อความว่ารอฟังจากปากของดิฉันก่อนนะคะหลังวันที่16นี้ดิฉันจะพูดด้วยตัวเองค่ะถ้าไม่ลำบากอาจขอให้น้องเขาเข้าไลฟ์ชี้แจงด้วยคือตอนนี้ถ้าดิฉันยังไม่ได้บอกด้วยตัวเองว่าดิฉันเลิกกับแฟนแล้วแปลว่าที่ข่าวนำเสนอไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะปล.ขอบพระคุณทุกคนที่แสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจถึงดิฉันนะคะขณะเดียวกันหนุ่มฟอร์ดได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าฟอร์ดไม่เข้าใจกันนิดหน่อยครับฟอร์ดยังปกติครับเหมือนเดิมขอโทษด้วยครับที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นด้วยนะครับเดี๋ยวจะปรับปรุงตัวให้ดีกว่าเดิมครับแล้วก็ขอโทษที่แพรรี่ด้วยนะท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจล้นหลาม แห่ยินดีฝ้ายปัทมรัตน์กับแหวนเพชรเม็ดโตประกาศข่าวดีหลวงพระสุขอแต่งงานแห่ยินดีลูกสาวรองนายกรัฐมนตรีสองทายาทตระกูลดังจะเป็นทองแผ่นเดียวกันฝ้ายปัทมรัตน์กับแหวนเพชรเม็ดโตประกาศข่าวดีหลวงพระสุขอแต่งงานเรียกว่าคอมเมนต์ยินดีกันรัวๆหลังประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางผ่านอินสตาแกรมแล้วสำหรับหลวงพระสุลิปตพันลบนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงและเป็นทายาทนักการเมืองดังสุวัฒน์ลิปตพันลบและฝ้ายปัทมรัตน์พหิทธานุกรทายาทคนสวยของปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่คบหาดูใจกันมาได้ระยะหนึ่งล่าสุดฝ้ายปัทมรัตน์พหิทธานุกรได้โพสต์ภาพคู่สุดหวานพร้อมอวดแหวนเพชรบนนิ้วนางข้างซ้ายแคปชั่นสุดหวานซึ่งกับจุดเริ่มต้นของทั้งคู่ว่าThe beginning of our forever thank you so much for all your kind messages and well wishes we are so grateful for your love and support หลังจากหลวงพระสุขอแต่งงานเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่หลวงพระสุก็โพสต์ภาพหวานคู่ลง IG Story เช่นกันท่ามกลางเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากสอสอฟิล์มน้ำตาคลอรับศพขอขึ้นรถกู้ภัยนั่งเคียงข้างร่างภรรยาสาวจากโรงพยาบาลถึงวัดสอสอฟิล์มน้ำตาคลอรับศพขอขึ้นรถกู้ภัยนั่งเคียงข้างร่างภรรยาสาวจากโรงพยาบาลถึงวัด
พร้อมสวมรองเท้าให้กับภรรยาอย่างทนุถนอมและด้วยความอาลัยจากกรณีการเสียชีวิตของพ.ย.ยดาภาตันสุดเจริญยิ่งภรรยาของนายสุภโชคศรีสุขขจรหรือฟิล์มส.ส.นครปฐมพรรคชาติไทยพัฒนาที่จากไปเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาจากนั้นพนักงานสอบสวนส่งศพมายังแผนกนิติเวชโรงพยาบาลนครปฐมเพื่อให้แพทย์ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตนั้นสำหรับความคืบหน้าช่วงบ่ายวันที่12ตุลาคม66นายสุภโชคหรือส.ส.ฟิล์มพร้อมนายธงชัยศรีสุขขจรหรือว.ยุบิดาส.ส.ฟิล์มพร้อมญาติได้เคลื่อนย้ายร่างงนส.ยดาภาจากโรงพยาบาลนครปฐมเพื่อตั้งสวดพระอภิธรรมที่ศาลาสีชาปนสถานวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเพื่อให้ญาติและคนสนิทเปรตน้ำศพโดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนวันนี้เวลา19นาฬิกาถึงวันที่14ตุลาคมจากนั้นวันที่15ตุลาคมจะมีพิธีชาปนกิจศพเวลา16นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างประกอบพิธีและรับศพของพ.ย.ยดาภานั้นนายสุภโชคอยู่อาการเศร้าโศกและน้ำตาคลอด้วยความอาลัยภรรยาจากไปโดยนายสุภโชคขอขึ้นรถมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐมที่มารับร่างภรรยานั่งไปพร้อมกันจากโรงพยาบาลถึงวัดพระปฐมเจดีย์จากนั้นเจ้าหน้าที่พิธีการวัดพระปฐมเจดีย์ดำเนินการย้ายร่างงนส.ยดาภามาไว้ที่เตียงก่อนนายสุภโชคจะสวมรองเท้าให้กับภรรยาอย่างทนุถนอมและด้วยความอาลัยเข้าร่วมข่าวสดบรอดคาสต์ชานแนลอ่านข่าวสุดอาลัยพบภรรยาส.ส.นครปฐมเสียชีวิตในบ้านเผยเพิ่งแต่งงานได้หนึ่งปีอ่านข่าวส.ส.ฟิล์มโพสต์อาลัยภรรยาสาวไม่ต้องเป็นห่วงหลับให้สบายนะนางฟ้า สุดาวันชงกันเงินดิจิทัล 3,000 ใช้กระตุ้นท่องเที่ยวดันมาตรการด้านวีซ่าเฟส 2 สุดาวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวชงกันเงินดิจิทัลวอลเล็ต 3,000 บาทใช้กระตุ้นท่องเที่ยวจ่อดันมาตรการด้านวีซ่าเฟส 2รอหารือข้อสรุปเงื่อนไขวันที่12ตุลาคม2566นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังเข้ารับตำแหน่งครบ1เดือนว่าสำหรับนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทซึ่งอยู่ระหว่างรอสรุปความชัดเจนเรื่องเงื่อนไขที่ผ่านมามีผู้เสนอแนวคิดและการปรับเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าให้นำเงินดิจิทัลบางส่วนไปใช้จ่ายในหมวดการท่องเที่ยวได้ด้วยเช่นกันเงินดิจิทัลบางส่วน 3,000 บาทให้ไปใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวได้ส่วนผู้ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะเลือกใช้จ่ายหมวดการท่องเที่ยวสูงสุดเต็มเพดาน 3,000 บาทส่วนที่เหลืออีก 7,000 บาทนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าอย่างอื่นหรือสุดท้ายจะเลือกนำเงินดิจิทัลไปใช้จ่ายซื้อสินค้าอย่างอื่นที่ไม่ใช่หมวดการท่องเที่ยวเต็มวงเงินดิจิทัล 10,000 บาทก็ได้เช่นกันตามความต้องการของผู้ลงทะเบียนโดยแนวคิดเหล่านี้ต้องขอหารือกันก่อนเพื่อตกผลึกข้อสรุปเงื่อนไขอีกทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกล่าวว่าด้านนโยบายและแผนงานกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวจะมีออกมาเพิ่มเติมต่อเนื่องล่าสุดเตรียมออกมาตรการด้านวีซ่าเฟส 2ยืนยันว่าจะมีออกมาอย่างแน่นอนโดยอาจจะขยายวันพำนักในประเทศไทยช่วงไฮซีซั่นนี้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติตลาดเป้าหมายเบื้องต้นยังระบุไม่ได้ว่ามีรายชื่อประเทศไหนบ้างต้องรอข้อสรุปอย่างเป็นทางการก่อนประกาศภายในเร็วๆนี้